สวัสดีครับวันนี้ร้านลาซาลัดมิวสิกเฮ้าส์นะครับก็จะมารีวิวกับเจ้า Vito VLP 8นะครับจริงๆสินค้าเนี้ยก็ออกมาได้สักพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้มารีวิวของทางร้านเราเองสักทีนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเจ้า Vito VLP 8เนี่ยก็จะเป็นลูปสวิตเชอร์นะครับสำหรับท่านที่ใช้เอฟเฟคหลายๆก้อนนะครับปัญหาที่เกิดกับการใช้เอฟเฟคหลายๆก้อนเนี่ยก็คือเพื่อนๆสมมุติว่าเราจะเหยียบเสียงแตกกับดีเลย์บางทีมีบูสต์หรือว่ามีโอเวอร์ไดรฟ์บูสเตอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องเหยียบทีนึง 3-4 ครั้งเพื่อที่จะได้เสียงนั้นในท่อนในการใช้ในท่อนนั้นนะครับผมพอเรากลับมาเป็นเสียงคลีนเราก็ต้องมานั่งกด3ครั้ง4ครั้งเพื่อที่จะได้เสียงคลีนกลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เจ้า Vito VLP 8ก็จะช่วยให้เราทำงานทุกอย่างได้เร็วขึ้นภายในการกดปุ่มครั้งเดียวนะครับแล้วก็สามารถสั่งงานจำเอาไว้เซฟเอาไว้ได้นะครับใน1แบงค์จะมี4เสียงนะครับ A B C D นะครับแล้วก็สามารถขยับแบงค์ได้นะครับบวกลบมีปุ่มบวกลบนะครับมีแล้วก็มี A B C D นะครับด้านหลังก็จะมีเสียบเซนรีเทิร์นเพื่อที่จะไปเอฟเฟกต์แต่ละก้อนนะครับมีทั้งหมด8ลูปมี input output นะครับมีแล้วก็ตัวนี้ใช้ไฟ9โวลต์เหมือนกับที่เอฟเฟกต์ก้อนปกติใช้กันนะครับมีปุ่ม store ก็คือปุ่ม save นะครับแล้วก็ปุ่ม edit เพื่อกลับมาแก้ไขการโปรแกรมของเรานะครับตอนนี้ผมก็เสียบ input กีตาร์นะครับลูป1ผมไปที่ XY Lemon Squeezer นะครับเป็น compressor นะครับลูป2เป็น noise gate นะครับลูป3เป็น low wind distortion นะครับลูป4เป็น low wind overdrive ลูป5เป็น tone cloud live เป็น booster นะครับลูป6ผมใส่ chorus vibrato นะครับลูป7เป็น delay ลูป8เป็น reverb นะครับผมหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ที่ตัวลูปแล้วนะครับไฟก็จะเริ่มกระพริบนะครับว่าจะถามเราว่าเราจะเลือกเสียงแรกเนี่ยเป็นเสียงอะไรเป็น A B C D นะครับตัวนี้ข้อพิเศษก็คือเป็น two bypass นะครับแล้วก็เวลาสมมุติว่าจากเสียงปกติเนี่ยเราสามารถกลับมาเสียงคลีนที่เป็นบายพาสทุกอย่างเลยตรงเข้าตู้เลยอย่างเดียวเนี่ยได้โดยการกดที่ปุ่มสมมุติว่าเราอยู่ A แล้วก็กด A ครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการบายพาสจากกีตาร์เข้าตู้ไปเลยนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนใช้งานลูปพอต่อจนเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดเอฟเฟกต์ทุกก้อนนะครับให้ไฟติดนะครับก็จะพร้อมสั่งงานนะครับเรามาเริ่มลองกันดูนะครับไฟก็จะเริ่มกระพริบนะครับเราอยู่แบงก์ A นะครับผมอยู่แบงก์ A ตอนนี้เป็นเสียงบายพาสจากกีตาร์ออกไปที่ตู้นะครับไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเลือกผมก็จะเลือก edit ที่แบงก์ที่เสียง A เลยนะครับมันก็จะเริ่มไฟขึ้นมาเปิดทุกลูปนะครับการ edit เข้าไป edit มันเข้าไปแก้ไขโปรแกรมนะครับก็กดปุ่ม edit 1ครั้งนะครับก็จะเริ่มที่ low หมายความว่า L หมายความว่า low layer low นะครับลูป low ก็จะเป็น1 2 3 4นะครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับผมตอนนี้ผมก็จะเสียงแรกผมต้องการเป็น clean นะครับผมก็จะเปิด compressor ไว้noise gate ผมเอาออกนะครับ distortion เอาออก overdrive เอาออกนะครับไฟก็จะดับไปผมก็จะมาที่5 6 7 8นะครับก็กดแบงค์บวกนะครับในโหมด edit ก็จะกลายเป็น5 6 7 8นะครับกดก็จะขึ้น H นะครับเป็น high loop เราก็จะกดตัวที่5เอาออกนะครับเป็น booster เอา chorus ไว้นะครับเอา delay ไว้เอา reverb ออกนะครับผมก็จะเปิดเป็นคอมเพรสเซอร์คอรัสแล้วก็ดีเลย์ในเสียง A นะครับกด Store เท่านี้นะครับก็จะเซฟแล้วเรียบร้อยนะครับในแบงก์ A
ในแบงค์1เสียง A นะครับตอนนี้เป็นเสียงไบพาสนะครับเปรียบเทียบนะครับพอเหยียบ A ที่เสียง B แบงค์ A เหมือนกันนะมีแบงค์1เหมือนกันนะครับทุกอย่างก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับกด edit เหมือนเคยนะครับผมจะเป็นแตกหลักก็จะเป็นเปิดเป็นปิดคอมเพรสเซอร์ทิ้งนะครับเปิด noise gate นะครับเปิด distortion ปิด overdrive กดแบงค์บวกนะครับเพื่อเป็น edge นะครับผมปิด booster ปิด chorus นะครับเปิด delay ปิด reverb กด store นะครับตอนนี้ก็จะกลายเป็นเสียงหลักแล้วนะครับเป็นแตกหลักของผมนะครับว่าเราเซฟตัวไหนไว้บ้างแล้วนะครับ อย่างเช่น C ผมเซฟไว้แล้วนะครับมี Noise Gate แล้วก็ Overdrive นะครับมี Booster มี Delay นะครับThank you.
ก็กดแบงค์ลบนะครับก็จะลงมานะครับเราอยู่ที่แบงค์ไหนเราต้องการเสียงที่แบงค์ไหนแล้วเราก็กดได้เลยนะครับอย่างเช่นแบงค์หนึ่งเสียงบีเป็นเสียงแตกนะครับเราก็เลือกได้เลยตัวนี้ก็จะทำให้การที่เราใช้เอฟเฟกต์ก้อนเยอะๆมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับใช้งานง่ายขึ้นกดเราแค่เซฟไว้ว่าก้อนไหนใช้ด้วยกันบ้างนะครับในเสียงนั้นเราก็เซฟไว้ได้เลยแล้วก็กดใช้งานทีเดียวนะครับ